สวัสดีครับผมเนกิช่องเนกิขี้เลนครับผมไม่ใช่ขี้เล่นแล้วนะฮะเป็นเนกิขี้เลนครับผมวันนี้ครับเราจะมาบุกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนะครับพูดเลยว่าใครพลาดแล้วต้องเสียใจตลอดชีวิตแน่นอนนะครับวันนี้เป็น EP ที่3นะครับที่เราจะมาบุกสัมภาษณ์กันต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะถามด้วยว่าใครมีแฟนแล้วหรือใครยังโสดอยู่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อันนี้เอาแบบเจาะลึกกว่าเดิมอีกแต่ก่อนที่จะไปชมกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ให้ช่องเนกิขี้เล่นด้วยนะครับผมมุ่งสู่ 300,000 Subscribe ไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันดีกว่าครับว่าจะมีใครกันบ้างและแต่ละคนเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ยังไงอันนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วนะครับให้ถ่ายว่าคนแรกที่เราจะสัมภาษณ์คือใครเออให้ถ่ายมาครับคนแรกที่เราสัมภาษณ์นี่ไอ้ก๊อฟนั่นเองครับผมสัมภาษณ์ก๊อฟเลยครับชื่อเล่นชื่อจริงอายุเท่าไหร่ชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับก๊อฟนี่ต้องมีลอลิงป่ะลูกก๊อฟหรือว่าอะไรใช่ใช่ใช่ก๊อฟไทเกอร์วูดอ๋อโอเคแล้วชื่อจริงชื่ออะไรผมเกียรติแฉมันยาวนี่อายุเท่าไหร่33ครับปีนี้โหเหี้ยโคตรแก่33แล้วเหรอวะไหนถอดหมวกดิก๊อฟมึงมีแฟนยังยังครับตอนนี้เฮ้ยโสดเหรอโสดแล้วเปี่ยวมากชอบกินอะไรชอบกินอะไรชอบที่สุดเลือกมา3อย่างชอบกินอะไรอ่ะที่ชอบที่สุดชอบกินผักที่เมาชอบกินอะไรอ่ะชอบกินหมูปิ้งธรรมดาอะไรนี่แหละต้มยำแล้วถ้าเป็นน้ำอ่ะชอบกินน้ำอะไรชอบกินเก๊กฮวยเก๊กฮวยเดี๋ยวจะมีคนถามว่าปกติแล้วมึงทำอาชีพอะไรปกติแล้วทำอาชีพอะไรตอนเช้าก็จอกไปวิ่งสร้อยก่อนไปก็ได้สองบาทแล้วเข้าบ้านไม่ใช่เฮียกูโทรแจ้งตำรวจเลยตอนเช้าทำอะไรตอนเช้าก็จะขับบินอะไรพวกนี้ขับบินมอไซค์ใช่เพราะตอนบ่ายก็จะเป็นขี้ข้าวอย่างเงี้ยแหละเป็นขี้ข้าวอย่างเงี้ยแหละเป็นขี้ข้าวอย่างเงี้ยแหละไม่ไม่มึงที่บ้านมึงขายข้าวไงใช่ใช่ขายข้าวที่ไหนอะไรยังไงก็บอกไปขายข้าวอยู่สีลมซอยละลายซับชื่อร้านไม่มีชื่อร้านอ่ะเอ้าหรอใช่แล้วคือจุดสังเกตถ้าใครเข้าไปในซอยละลายซับอย่าไปอุดหนุนหัวโค้งเลยเป็นร้านกับข้าวร้านกับข้าวขายกับข้าวขายอะไรงี้อยู่เลยซอยละลายซับต้องไปกินก่อนกี่โมงจะได้กินกี่โมงหมดดีว่ากี่โมงหมดเที่ยงอ่ะ11โมงอ่ะก็เก็บร้านละ11โมงเก็บร้านทุกคนแสดงว่าอร่อยจริงนะครับถ้าอยากชิมต้องรีบไปกินนะครับต้องรีบไปกินเช้าๆที่ซอยละลายซับสีลมนั่นเองมีอะไรอยากจะบอก FC มั้ย FC เหรออืม FC ของช่องเนกิขี้เล่นก็ติดตามกันอย่างเงี้ยเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ฝากด้วยฝากติดตามไปเรื่อยๆตลอดพวกเราก็จะทำออกมาให้ดูให้ชมให้อะไรไปเรื่อยๆเราไม่ท้ออยู่แล้วถึงจะยอดเราไม่ดีไม่ดีมั่งดีไม่ดีมั่งเราก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะเราสู้โอเคแค่นี้เหรอไม่ถามเลยครับถ้าใครมีคำถามจะถามก๊อฟหรือถามพี่ก๊อฟอีกเนี่ยครับก็คอมเมนต์กันมานะครับใน EP ต่อไปเดี๋ยวจะมาทำกันให้ดูอีกนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้อ่ะต่อไปที่คนต่อไปครับต่อไปนี่ใช่ไหมนี่ครับสวัสดีครับก๊อฟครับชื่อเล่นชื่อจริงอายุเท่าไหร่ครับชื่อเล่นชื่อตอบครับถ้าแม่ตั้งให้สตอบครับชื่อจริงรัฐกรสุภวัฒน์ครับอายุคือต้องรับได้แต่นั่น27 28เนี่ยประมาณนี้อะไรวะทำไมต้องมี27 28วะก็เอาไว้ว่า27ครึ่งครับ27ครึ่ง27ครึ่ง28แล้วตอบมึงมีแฟนยังมีแฟนยังแฟนยังตอนนี้เฮ้ยตอบดีนะไอ้สัตว์ตอบดีนะสวยนะเรียกว่ามีเพื่อนคู่คิดครับมีมิตรคู่ใจเฮ้ยชิบหายแล้ววงแฟนอย่าไปพูดถึงครับของวัยรุ่นเราก็คบหากันดูใจกันเฉยๆชอบแล้วมึงชอบกินอะไร3อย่างทุกอย่างที่เพื่อนคู่คิดทำครับก็คืออะไรก็ตามที่แฟนทำให้กินใช่ครับชอบกินน้ำอะไรน้ำใต้ศอกโอ้โหชอบกินน้ำใต้ศอกชอบกินน้ำมันลมตอนนี้ทำอะไรอยู่ท็อปทำอะไรอยู่โอ้ตอนนี้ตัดต่ออยู่ช่องนี่แหละครับช่องในคิดเล่นกับเมย์แล้วก็ทำแบบขำๆกับเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดครับมีคู่ใจ
จ้องจริงกับกุ้งครับก็คือน้องสุกัสผลงานน้องสุกัสเฮฮาทีวีอันนี้หลักครับก็มีตัดของแล้วก็เป็นตากล้องด้วยเป็นตากล้องให้ช่องนิกิที่เล่นด้วยนะครับผมแล้วก็ทำของกินกับกุ้งก็ไปกดซับสไครต์กันได้นะครับกับช่องกินกับกุ้งเป็นช่องที่กินอาหารอย่างเดียวทำอาหารให้ดูอย่างเดียวไม่พูดจาอะไรเลยมาถึงกินมาถึงทำแล้วก็กินให้ดูนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันได้นะครับใครที่ชอบใส่กินก็ไปกดติดตามกันแต่ก็ต้องกดช่องนี้ด้วยนะไม่ได้นะนี่คือช่องหลักผมใช่ใช่เราก็ต้องเพราะว่าถ้าไม่กดถ้าช่องนี้อยู่ไม่ได้นะครับก็จะไม่มีเงินจ้างไอ้ท็อปทำงานนะครับมีอะไรอยากจะคุยกับ FC ผมไม่รู้ผมมี FC หรือเปล่านะแต่เอาเป็นถึงคนดูแล้วกันก็ดูกันไปเถอะคือจริงๆเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าคุณติดตามเราถูกไหมก็ดูกันไปหรือไม่ก็แนะนำผ่านคอมเมนต์กันมาได้เพราะบางทีอ่ะเราก็ไม่สามารถเสิร์ฟให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนตามซับสไครต์ให้ได้หมดถูกไหมเราไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้ทั้งหมดแต่ถ้าการที่บอกมาแล้วเราทำได้โอเคเราทำให้อะไรก็ตามที่อยากดูและสนุกใช่เพราะเราเน้นสายฮาอยู่แล้วเราแบบตลกโปกฮาแบบจะแป๊กจะอะไรเราเล่นหมดอยากดูอะไรอยากอะไรอย่างนี้คอมเมนต์เข้ามาได้พวกเราทำให้ดูได้ครับแนะนำเราก็เสิร์ฟให้เราให้ได้ตามที่เราแบบทำได้นี่ก็เป็นมือตากล้องแล้วก็ตัดต่อช่องมิกกี้ขี้เล่นนะครับผมก็ฝากติดตามช่องกินเอ๋อกินของน้องด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องของเราก็กดไลค์กดแชร์เงินเข้าไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยทุกคนที่ดูนะครับด้วยคนดูที่ทุกคนที่ดูเพื่อให้ทุกคนที่ดูสนุกนะครับบางทีแบบแม่งล้มลุกคลานหน้ากล้องเรียบๆข้างๆนี่แม่งเต็มไปด้วยเหี้ยเราแบบลบใช่คือเพื่อให้มันออกมาดีอ่ะใช่เราอยากทำให้คนดูสนุกเห็นแบบมันดูยูทูบเบอร์บางทีเหมือนทำง่ายๆมันยากนะเว้ยมันแบบกว่าจะคิดได้กว่าจะหยิบจับนู่นอะไรมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฝากดูกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะต่อไปครับสมาชิกคนต่อไปนะครับนี่เลยดัมโบคนต่อไปก็คืออะไรคือเนกิค่ะอ้าวแล้วทำไมไปสัมภาษณ์สวัสดีครับผมเนกินะครับผมชื่อเล่นชื่อเนกิไม่ได้ถามยังไม่ถามเราไม่ต้องถามดูคำตอบคำถามแล้วชื่อเล่นชื่อเนกิจะถามนามสกุลก่อนอ้าวเหรอฮะชื่อเล่นชื่อเล่นนามสกุลนามสกุลก่อนแล้วก็อะไรก็นามสกุลสีอ่างนะครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเติมพงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อเนกิอาจจะถามอายุที่เหลืออยู่เฮ้ยไม่5ปีอุ้ยอายุตอนนี้33ครับผมเกิดวันที่25ตุลาปี2529ชาตะกูยังไม่ตายเสื้อที่ใส่อยู่เนี่ยคืออ๋อเสื้อนี้ครับเสื้อซอมบี้บอยนะครับของแบรนด์ Gsatใครสนใจนะครับแบรนด์ Gsat บอกได้นะครับนี่เป็นแบรนด์ของเพื่อนรักของผมเองนะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับใครอยากซื้อมาใส่หรือว่ารู้จักอะไรเงี้ยคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วกางเกงในที่ใส่อยู่แล้วสัตว์ที่ไม่ชอบคือสัตว์อะไรสัตว์ที่ไม่ชอบคือแมลงทุกอย่างที่ต่อยได้คือจะไม่ชอบเลยเป็นแบบคือแมลงวันอะไรเงี้ยปกตินะมันบินฉวัดเฉวียนตรงหน้าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวไหนที่มันมีเหล็กในแบบพึ่งตัวต่ออะไรเงี้ยแตนอย่างเงี้ยกลัวมากจะแบบระแวงเหวอเลยแล้วก็วิ่งหนีเลยอะถ้าแบบเห็นมันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยทำเน่าเหวอด้วยนะเร็วๆทำเน่าเหวอเดียวไม่ต้องออกทำเน่าเหวอเดียวชอบกินอะไรชอบกินที่สุดเหรอโหมันมีหลายอย่างมากเลยอย่างเดียวเลือกได้อย่างเดียวก็น่าจะ KFC แหละอาหารหวานของหวานของหวานก็นี่ที่สุดได้อย่างเดียวฮะมีเสียงชอบกินไอ้นี่ปกเกี้ยปกเกี้ยทันแดงผลไม้ที่ชอบผลไม้ที่ชอบไม่ค่อยชอบกินผลไม้เท่าไหร่กินได้นะแต่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่น้ำที่ชอบน้ำที่ชอบก็น่าจะเป็นชาเย็นแล้วก็มีกิจกรรมที่ชอบทำก็คือจริงๆคนชอบเล่นเกมมากๆแต่ว่าตั้งแต่มาทำช่องในกี่ขี้เล่นก็แทบจะไม่ได้เล่นเกมเลยเพราะว่างานเยอะมากนะครับก็ฝากผลงานไปด้วยแล้วกันก็ทำช่องในกี่ขี้เล่นนะครับก็คือจะมีพวกเราเนี่ยแหละ4คน5คนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นโควิดจริงๆก็เลยรวมตัวกันไม่ครบเท่าไหร่นะครับก็รวมตัวกันน้อยๆก่อนเพราะว่าช่วงระบาดแล้วก็
ตัดต่อให้ช่องเฮฮาทีวีตัดต่อนี่คือตัดต่อประมาณ 2-3 ปีละสุกัสเฮฮาแฟมิลี่รายการบ้านช่องของเพจบ้านช่องนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับมีแฟนหรือยังมีแล้วนี่ไงคนนี้โอ้ไม่น่าถามนี่ไงคนนี้แฟนอ่ะสัมภาษณ์ว่ามั่งชื่อเล่นอะไรนามสกุลชื่อจริงเอาดิชื่อเล่นชื่อพายอ้าวไม่ใช่ชื่อแนทเหรอไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ชื่อแนทเหรอมีสองชื่ออ่ะชื่อพายแล้วอะไรชื่อจริงชื่อจริงชื่อกิติภานามสกุลนามสกุลเทียนทองชอบกินอะไรที่สุดสามอย่างส้มตำแล้วก็แกงใต้แล้วก็อะไรแล้วก็ผลไม้เปรี้ยวๆผลไม้คนส่วนผลไม้ดิเออก็เป็นของกินที่ชอบแม่ของข้าวดิก็ต้มยำต้มยำน้ำข้นอายุเท่าไหร่อายุ18ปีค่ะคุณเชื่อเอาดีๆก็อายุ18อ่ะ18นี่สมองเหรอเอาดีๆอายุเท่าไหร่2929แล้วก็เกิดวันที่อะไรเกิดวันที่15ค่ะเดือนมิถุนาค่ะปี2533เวลากูจำไม่ได้กูได้มาดูคลิปนี้แหละ ชอบสัตว์อะไรที่สุดชอบกระต่ายชอบหมานี่ชอบกระต่ายนี่ดัมโบ ดัมโบขี้สัตว์ดัมโบเฮ้ยดัมโบนี่แกล้งมันนี่ไงฝากอะไรถึงคนติดตามหน่อยก็ฝากให้คนติดตามช่วยติดตามต่อไปค่ะก็จะมีคลิปอื่นๆที่กำลังผลิตให้ดูกันอยู่ทุกวันก็อยากให้ติดตามกันต่อไปจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูตลอดเออแล้วก็ฝากว่าอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าอยากจะดูเป็นเหมือนแบบคลิปอะไรเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ถ้าอะไรที่เราถ่ายได้ก็ทำให้ได้เนาะแล้วก็แชทเข้ามาบอกกันในเพจก็ได้นะครับตอนนี้เพจเราเปลี่ยนเป็นชื่อเนกิขี้เลนแล้วคอควายสระอีแล้วก็เลนสระเอลอลิงนอหนูนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนจากขี้เล่นนะครับเป็นขี้เลนเพราะว่าคำว่าขี้เนี่ยเราก็คือคนไทยมันไม่คิดเลยมากหรอกขี้เล่นอะไรเงี้ยคำว่าขี้เล่นมันเป็นศัพท์การเรียกอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็น YouTube พอมันเป็นระบบมันเลยกลายเป็นว่าคำว่าขี้เนี่ยมันกลายเป็นคำที่ไม่ดีครับมันก็เลยทำให้แบบอันนี้ผมคิดเองนะมันก็เลยทำให้แบบการเสิร์ชหาหรือการอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็เลยเปลี่ยนเป็นเนกิขี้เลนนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับกับตอนนี้เราใกล้จะ 300,000 แล้ว 260,000 แล้วอีก 40,000 เท่านั้นนะครับอีกประมาณ 40,000 กว่าๆก็เราก็จะมุ่งสู่ 300,000 Subscribe เย้ท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องเนกิขี้เลนด้วยนะครับผมมุ่งสู่ 300,000 ซับสไครป์ไปด้วยกันครับผมช่วงนี้อยู่บ้านก็รักษาสุขภาพกันให้ดีครับถ้าชื่นชอบคลิปสัมภาษณ์แบบนี้คอมเมนต์กันเข้ามามีใครสงสัยอะไรคอมเมนต์เข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายคลิปกันให้ดูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพวกเรายังมีกันอีกเยอะใช่ติดโควิดไม่งั้นเพียบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย